ันมีข่าวมาว่าเหมือนว่าเราไม่ค่อยพอใจเรื่องที่เราอ่ะไม่ได้ชนะเลิศทั้งหมดเป็นไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยค่ะเพราะว่าคือในตัวเราทำเต็มที่แล้วก็เหมือนเราเป็นนักกีฬาค่ะแข่งมาหลายวีคแล้วแล้วก็เหมือนเราก็รู้แพ้รู้ชนะค่ะที่สำคัญจริงๆเราคือกำลังใจมันเยอะมากจริงค่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆค่ะเหมือนคนมาพยายามมากแบบมันเสียโอกาสไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าจริงๆแล้วการต่อยอดของหนูคือเราก็ยังเป็นนักแสดงอยู่เราก็ไม่ได้เปลี่ยนอาชีพอะค่ะเพราะนั้นคือมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นกำไรชีวิตมากกว่าที่เรามีโอกาสได้สะสมประสบการณ์ดีๆแต่ว่าคือสิ่งสำคัญคือเราก็ยังเป็นนักแสดงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้หนูถือว่ามันไม่ได้ทำให้ชีวิตหนูมันจะเปลี่ยนไปมากมายขนาดนั้นเพราะนั้นมันก็เลยไม่ได้แบบรู้สึกอะไรในส่วนนั้นเลยเสียดายไหมเพราะเราไม่จริงค่ะไม่รู้สึกเสียดายเลยถ้าหนูได้ที่หนึ่งหนูอาจจะรู้สึกเฟลกว่านี้ก็ได้จริงๆเพราะว่าเหมือนยังไงอะคะคือเหมือนน้องก็ด้วยอาชีพน้องคือน้องเป็นนักร้องแล้วก็นักเต้นนะคะหนูว่ามันเหมาะกับน้องมากกว่าที่หนูเป็นนักแสดงให้หนูได้ตรงเนี้ยดีแล้วค่ะเหมือนแฟนคลับเองก็พยายามจะปั่นว่าปุ๊บซ้อมหนักนะนู่นนี่นั่นทำไมไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้หรอก็แฟนคลับใครๆก็ต่างให้กำลังใจนะคะแล้วก็ไม่ได้เราขอบคุณดีกว่าค่ะแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงในรายละเอียดในส่วนนั้นก็ขอบคุณกำลังใจจริงๆอ่านทุกคอมเมนต์นะคะเสียเซลไหมครับที่แบบว่าเราแบบมันเหมือนได้รอไม่ค่ะไม่เลยแม้แต่นิดเดียวดีใจมากที่ได้ที่2ดีใจจริงๆไม่อยากได้ที่1เลยจริงๆแต่หลายๆคนค่ะแต่หลายคนก็คิดว่าปุ๊กยังไงก็ได้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแฟนคลับผ่านแฟนคลับปุ๊กเยอะกว่าอะไรอย่างงี้ก็จริงๆหนูว่ามันแฮปปี้คือเหมือนเราอ่ะมีโอกาสได้ทำให้คนรู้จักเรามากขึ้น2ได้มีโอกาสเต้นให้คนได้เห็นความสามารถเรา3พี่อ้ําโหวตอะไรเงี้ยแค่นี้ก็ดีใจแล้วแต่ว่าในส่วนอื่นคือมันเป็นผลพลอยได้ค่ะไม่ได้คิดอะไรมากจริงคือทั่วนี้มันอิ่มแล้วจริงๆอะไรเงี้ยค่ะได้ประสบการณ์อะไรเยอะมั้ยคะจากการแข่งขันเยอะมากนะคะหนูรู้สึกว่าถ่ายละครเป็นเรื่องที่ไม่เหนื่อยไปเลยอ่ะพอมาเต้นมาแข่งหลายๆวิกติดกันเรารู้สึกว่าร่างกายต้องสร้างภูมิต้านทานมากขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะแล้วซีเรียสไหมครับที่แบบว่าคนมองเราแบบนี้แต่ทำอะไรก็เป็นข่าวหมดเลยอย่างนี้คิดว่าหนูคิดว่าคนส่วนใหญ่อาจจะรู้สึกว่าการแข่งขันจะต้องเป็นที่หนึ่งแต่ว่าสำหรับหนูรู้สึกว่าหนูตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเริ่มแข่งขันนะคะมันหนูเคยพูดตลอดทุกครั้งที่สัมภาษณ์ว่าหนูไม่อยากได้หนูเฉยๆมากเพราะว่าเราแข่งกับตัวเองเพราะนั้นคือวันนี้คือหนูก็ทำบรรลุตามเป้าหมายแล้วคือหนูรู้สึกว่าหนูจะทำทุกโชว์ดีที่สุดหนูก็ทำแค่นั้นจริงๆคือหนูไม่ได้หวังว่าหนูต้องได้ที่หนึ่งหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่หลังจากการได้เห็นว่ามีแบบว่าคนจ้างปูไม่โชว์ตัวอย่างจ้างเต้นก็ส่วนใหญ่จะไปเต้นด้วยเป็นเรื่องเขาเรียกว่าคงเปลี่ยนจากงานหลักแล้วคือตอนนี้ทั้งร้องเพลงด้วยแล้วก็เต้นด้วยคือโชว์นี้จะมาทางนี้หมดอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจจริงๆเป็นคนชอบเต้นด้วยชอบร้องเพลงด้วยค่ะก็ไปทั้งสองอย่างเลยเรียกว่าใครจะดีใจจะขอปูด้วยใช่ขอเต้นค่ะตอนนี้ก็ยังฝึกซ้อมอยู่ใช่ไหมครับแบบจริงๆมีแพลนจะเรียนต่อค่ะแต่ว่าจะเป็นศาสตร์อื่นหรืออะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวดูอีกทีนึงค่ะลูกค้าถามที่หนึ่งว่าเราถูกจ้างแบบนี้ไปเต้นไปร้องจะออกเพลงอะไรไหมคะโอ้ยยังค่ะเอาอาชีพหลักยังเป็นนักแสดงอยู่ค่ะถามไปนะยังไม่ได้คุยในส่วนนั้นค่ะยังไม่ได้คุยในส่วนนั้นเลยค่ะแต่ถ้ามีจะสนใจไหมคะไม่แน่ใจเพราะว่าหนูเพิ่งเซ็นสัญญากับช่องไปก็น่าจะอิงหลักคือช่องมากกว่าค่ะก็คือเราดูผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ไม่น่าจะปล่อยไปค่ะปีนี้จะได้เห็นนะถ่ายเซ็กซี่อะไรอย่างงี้เลยไม่ดีกว่าค่ะยังค่ะแล้วเรื่องหัวใจเป็นยังไงครับกับเพชรก็ห่างๆกันค่ะไม่ได้เจอนานมากๆละค่ะแล้วมีคุยไหมคะก็เป็นเรื่องปกติอะค่ะก็มีคุยกันบ้างแต่ว่าน้อยค่ะที่ห่างกันเป็นเพราะว่าพี่เอของฝั่งพี่เขาต่างหากไม่ค่ะกับเราหรือเปล่าครับไม่ค่ะคือในส่วนของหนูคือเหมือนเรารู้สึกว่าเวลามันไม่ตรงกันนะคะแต่ก่อนเคยถ่ายละครด้วยกันมีโอกาสได้เจอกันวันนี้มันเหมือนเป็นเรื่องปกติอ่ะเหมือนพอเราไม่ค่อยได้เจอกันเราโฟกัสงานมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วคือปกติเวลาหนูมีข่าวใครสักพักก็จะแบบคือมันเป็นเพราะว่าวันนึงเรามีโอกาสได้ทำงานด้วยกันวันนึงไม่ได้ทำงานด้วยกันก็ห่างกันไปอะไรเงี้ยค่ะมีข่าวบอกว่าแบบประมาณว่าพี่เอสั่งให้เราเฮ้ยสั่งให้พี่เอห้ามพบกับเราไม่นะคะไม่เพราะว่าหนูเจอพี่เอพี่เอก็ยังน้องปุ๊กยังเดินแบบด้วยกันอยู่เลยค่ะเมื่อ2อาทิตย์ก็ยังเดินแบบด้วยกันอยู่เลยไม่ครับที่เขาสั่งห้ามเลยแต่เขามาพบกับเราอย่างคือตั้งแต่ข่าวคือคนก่อนๆก็เป็นข่าวประมาณเนี้ยค่ะก็ไม่คิดว่าพี่ผู้จัดการหนูจะสั่งห้ามหนูบ้างหรอนะก็มีกระแสข่าวผู้จัดการไม่ค่อยปลื้มผู้จัดการหนูหรอ
เดี๋ยวผู้จัดการรักเดี๋ยวผู้จัดการไม่ปลื้มยังไงล่ะก็หนูว่าจริงๆทุกอย่างต้องใช้เวลาค่ะคือคนเรามันไม่สามารถที่จะชอบใครหรือว่าไม่ชอบใครได้ด้วยระยะเวลาสั้นๆน่ะค่ะก็ต้องใช้เวลาในการตัดสินจริงๆเรียกว่าตอนนี้ห่างกันได้มีการโทรคุยอะไรอย่างงี้มั้ยครับก็มีคุยบ้างค่ะแต่ถ้าเทียบกับแต่ก่อนก็คือน้อยมากน้อยมากๆจริงค่ะเป็นเพราะเราติดงานอะไรเต้นอย่างงี้เลยไม่ได้ไปใส่ใจเค้าอะไรอย่างงี้ป่ะครับจริงๆคือเหมือนเราทํางานหนักอ่ะมันเป็นเรื่องปกติเนาะเวลาเราทํางานหนักแล้วเราเป็นคนโฟกัสงานมันก็จะมีเวลาเหลือน้อยมากที่จะแบบไปคุยเรื่องส่วนตัวหรืออะไรเงี้ยค่ะไม่กลัวพี่เค้าจะน้อยใจจริงๆหรอครูก็ไม่รู้อ่ะแต่เรายังไงเราเลือกอนาคตเราก่อนนะคะคือถ้าเกิดเราว่างเราก็คือมีโอกาสได้คุยก็คุยเพราะว่าก็ยังเป็นพี่ชายที่น่ารักเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะพี่เอสก็ยังเป็นพี่ชายที่น่ารักแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษเหมือนเดิมแต่แค่ว่าช่วงเวลามันต่างกันมากจริงๆอ่ะค่ะแบบพี่เอสเค้าจะเทคะแนนให้เราเต็มที่เลยคือโฟกัสที่แบบเราคนเดียวอะไรเงี้ยเป็นสาวคนสนิทของเค้าอะไรอย่างงี้ก็ไม่หรอกค่ะคือต่างคนต่างก็มีแบบว่าหน้าที่การงานของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้มองใครไว้อีกตอนนี้ยังค่ะแล้วความสัมพันธ์กับพี่เอสตอนนี้ก็คือผู้ชายคนสนิทเป็นพี่ชายค่ะแล้วเขาไม่ชัดเจนหรือเปล่าคะเขาบอกว่าหนูว่าเขาชัดมากเลยนะหนูว่าเขาชัดมากเลยค่ะก็ยังไงล่ะก็ยังรู้สึกว่าพี่เอสก็เป็นผู้ชายที่น่ารักค่ะแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษมากๆแต่หนูว่าทุกอย่างต้องใช้เวลาคือมันอาจจะเป็นแค่ช่วงนึงที่ห่างกันเพราะว่าการทำงานไม่ตรงกันแต่ว่าวันข้างหน้าเราก็ไม่รู้ว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พูดตามความจริงช่วงที่สนิทก็บอกว่าสนิทช่วงที่แบบห่างก็โอ้ห่างจริงอะไรเงี้ยแต่ก็ยังเป็นพี่ชายที่น่ารักแต่ว่าถ้าวันนึงสนิทเดี๋ยวบอกเนี่ยซึ่งย้อนกลับไปเนี่ยมันเคยมีข่าวว่าปุ๊กจะเปิดตัวพี่เอสแล้วอะแต่แบบมีงานเนี่ยที่แบบไม่ได้โทรกันไปหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยไม่นะคะทำให้ปุ๊กลดความสัมพันธ์กับเขาอะไรเงี้ยจริงๆหนูว่าการลดความสัมพันธ์หรือเพิ่มความสัมพันธ์คงไม่น่าตัดสินด้วยเหตุการณ์เดียวอะค่ะคือทุกอย่างต้องผ่านกระบวนการอยู่แล้วแต่ที่สำคัญคือระยะเวลามันไม่ตรงกันจริงก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ยังดูเรียบๆแบบนี้ก่อนใช่ค่ะอาจจะถอยลงมานิดนึงถอยมาเป็นแบบเป็นพี่จริงๆอะค่ะไม่สงสารก็ราคาถอยแบบนี้ไม่หรอกค่ะคือเขาต้องคงเข้าใจอะว่าเราทำงานหนักจริงๆอะไรเงี้ยเขายอมไหมคะเขายอมไหมล่ะเขาแบบมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของทั้งสองฝ่ายก็ไม่เราก็ไม่ได้ว่าเหมือนหายไปก็ยังคุยกันยังห่วงใยยังถามไทยค่ะมีเยื่อใยอยู่เยื่อใยอะไรเป็นพี่เป็นน้องกันต้องมีเยื่อใยด้วยหรอมีบ้างมีโอเคโอเคค่ะขอถ่ายผู้บริหารกันนะคะแป๊บนึงนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้ใช้ได้ด้วยเป็นไงบ้างเครียดเรื่องงานด้วยก็หายเครียดแล้วนะคะในระดับหนึ่งตอนนี้เป็นช่วงแบบจัดระบบชีวิตให้มันโอเคมากกว่าเพราะก่อนหน้านี้ยุ่งเรื่องเต้นเยอะมากค่ะแล้วรู้สึกว่าตอนนี้ช่วงนี้ขี้เหงาหรือไงโพสต์รูปในอินสตาแกรมตลอดเวลาเฮ้ยไม่ใช่ค่ะคือมันเป็นเขาเรียกว่าคือทุกวันจะต้องมีรูปมากอดให้กำลังใจคนมากกว่าแต่ว่าไม่ใช่เพราะเหงาค่ะมีหนุ่มๆมาขอกอดไหมคะไม่ค่อยมีใครกล้าหน้าหนูดุค่ะส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆเด็กๆแล้วก็ผู้หญิงมากกว่าเวลาไปต่างจังหวัดไปถ่ายละครก็วิ่งมากอดจนเต็มเลยอะไรเงี้ยค่ะจะบอกว่าตอนนี้ตัวเองเหงาหรือไม่เหงาไม่เหงาเลยยุ่งมากค่ะ